สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนช็อกยิ่งกว่าช็อกนะฮะอิหร่านได้จุดโทษหลังจบเกมแต่สุดท้ายกดเต็มเสาร่วงตกรอบฟุตซอลโลกนี่แหละครับมันบาปพ่อแม่พี่น้องการแข่งขันฟุตซอลฟีฟ่าเวิลด์คัพ2024นะฮะระหว่างวันที่14กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมที่สนามบุคารายูนิเวอร์แซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์ประเทศอุซเบกิสถานในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติอิหร่านท็อปอันดับ1ของเอเชียที่เพิ่งเอาชนะฝรั่งเศสมาในรอบแบ่งกลุ่มโดยพบกับทีมชาติโมร็อกโกท็อป6ของโลกในวันพฤหัสบดีที่6กันยายนที่ผ่านมาซึ่งช็อกยิ่งกว่าช็อกนะฮะอิหร่านได้จุดโทษหลังจบเกมแต่สุดท้ายกดเต็มเสาล่วงตกรอบฟุตซอลโลกซะอย่างนั้นนะครับนี่แหละมันบาปพ่อแม่พี่น้องล่าสุดนะครับปรากฏว่าทีมชาติอิหร่านที่เพิ่งสร้างชื่อในแมตช์หยุดโลกกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับโดนดราม่ากันทั่วโลกโดนทีมชาติโมร็อกโกนำไปถึง1ประตูต่อ4ในการแข่งขันของครึ่งแรกก่อนที่ครึ่งหลังอิหร่านจะมาไล่เป็น3ประตูต่อ4และนั่นผู้ตัดสินเป่าจบเกมแต่เกมไม่จบนะครับเมื่อผู้เล่นอิหร่านร้องให้ผู้ตัดสินไปตรวจสอบ VAR หรือว่าวิดีโอตัดสินก็พบว่าโมร็อกโกมีการทำฟาวล์จริงในจังหวะวินาทีสุดท้ายก่อนที่ผู้ตัดสินจะตัดสินให้อิหร่านได้จุดโทษโดยมีโอกาสลุ้นยิงตีเสมอนะฮะปรากฏว่าอิหร่านยิงจุดโทษไปชนเสาอย่างจังนะครับโอ้ยกูละเงิดพ่อแม่พี่น้องมันบาปคักบาปแน่จบเกมทีมชาติโมร็อกโกเอาชนะทีมชาติอิหร่านไป4-3นะครับก็ส่งผลให้ทีมชาติอิหร่านร่วงตกรอบฟุตซอลโลกพลาดที่จะเข้าไปพบกับทีมชาติบราซิลนะฮะนี่ครับมึงย่านบราซิลหลายครับมึงตกรอบไปเลยครับพ่อพี่น้องบาปอีหลีครับโอ้ดูครับยิงจุดโทษในวินาทีสุดท้ายไปชนเสานะครับโอ้โหก็ร่วงตกรอบไปแล้วเหลือฝรั่งเศสแล้วครับเดี๋ยวมารอลุ้นนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเจอกับทีมชาติไทยของเรานะจ๊ะเราไปต่อกันที่มันจบแล้วนายเฮดโค้ชทีมชาติอิหร่านเปิดใจหมดปวกหลังร่วงตกรอบฟุตซอลโลกวาฮิดซัมซาฮีนะฮะเฮดโค้ชของฟุตซอลอิหร่านได้เปิดใจหลังโดนโมร็อกโกอัดร่วงตกรอบในศึกฟุตซอลโลก2024โดยวาฮิดซัมซาฮีร่ายยาวมันจบลงแล้วไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วพร้อมกับขอโทษแฟนบอลและยังได้ติงลูกทีมว่าเล่นได้แย่มากๆในครึ่งแรกทีมชาติอิหร่านนะครับพ่ายให้กับทีมชาติโมร็อกโกไปอย่างสุดมัน3-4อย่างสุดระทึกในการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตซอลโลก2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับเรามาฟังบทสัมภาษณ์โค้ชกันหน่อยนะครับวาฮิดซัมซาฮีนะฮะบอกว่าต้องขอแสดงความยินดีกับโมร็อกโกที่ชนะในวันนี้เรามี2ครึ่งที่แตกต่างกันเราเล่นได้ยากมากในครึ่งแรกเกมในครึ่งหลังหากคุณทำประตูไม่ได้และไม่ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการทำประตูนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นฟุตซอลโลกของเรามาจบลงแล้วและไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วผมขอโทษชาวอิหร่านทุกคนที่ให้การสนับสนุนหลังพวกเราเราพยายามสุดตัวแล้วแต่ยังไม่เป็นที่อย่างหวังนี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและไม่มีอะไรที่สามารถทำได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือตกรอบไปแล้วกลับบ้านเมื่อบ้านและผมก็หวังว่าแชมป์จะตกเป็นของทีมที่ทุกคนได้รับถ้วยรางวัลในปีนี้นะฮะโอ้กับบ้านไปกินเคบับด้วยครับพ่อแม่พี่น้องด่วนแฟนฟุตซอลโลกขอเชียร์ทีมชาติไทยคว่ำทีมชาติฝรั่งเศสบนเวทีโลกได้ใจสุดๆแล้วครับเอาให้มันคักเอาสุดๆไปเลยพ่อแม่พี่น้องด่วนนะครับแฟนฟุตซอลทั่วโลกขอเชียร์ทีมชาติไทยของเรานะครับคว่ำทีมชาติฝรั่งเศสบนเวทีโลกนะฮะได้ใจกันเต็มๆนะครับทัพช้างศึกทีมชาติไทยของพวกเรานะครับภายใต้การนำทัพของมิเกลโรสริโกเตรียมลงสนามแมตช์ที่จะตารอบน็อกเอาท์ในศึกฟุตซอลโลก2024นะครับที่จะพบกับทีมชาติฝรั่งเศสท็อป10ของโลกในวันที่27กันยายนนี้นะฮะก็คือวันนี้แหละล่าสุดนะครับแฟนๆฟุตซอลโลกนะครับทั่วโลกเลยนะฮะโอ้โหรวมถึงชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลโลกในครั้งนี้เตรียมรวมพลังส่งใจเชียร์ทีมชาติไทยให้คว่ำทีมชาติฝรั่งเศสในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมในศึกฟุตซอลโลก2024ให้ได้หลังเกิดเหตุการณ์ข้อกังขาในรอบเกมทีมชาติอิหร่านพบกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับทั้งนี้แฟนฟุตซอลทั่วโลกต่างยกย่องให้ทีมชาติไทยและบราซิลคือ2ทีมที่ดีที่สุดด้วยการเล่น
หัวใจของนักสู้ในการแข่งขันฟุตซอลโลกในครั้งนี้อีกด้วยนะฮะเอาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอาแล้วโดยทางด้านของบิ๊กทินนะครับสุตินบัวทูมนะฮะผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์เปิดใจก่อนที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะลงสนามนะครับเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสแมตช์ชี้ชะตาระบุว่าสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆชาติที่ทำการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลโลกเนี่ยและชาติต่างๆทั่วโลกในวงการฟุตซอลต่างส่งกำลังใจมากับทีมชาติไทยอย่างล้นหลามนะครับบอกเลยว่าจะเชียร์ทีมชาติไทยให้ล้มฝรั่งเศสให้ได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เกิดข้อกังขาในระหว่างเกมอิหร่านพบกับฝรั่งเศสทั่วโลกและคนในวงการฟุตซอลหลายประเทศต่างยกให้คู่ของทีมชาติไทยที่แพ้บราซิล 1-9 แม้ไทยจะแพ้และสู้ไม่ได้แต่ทุกฝ่ายก็ชื่นชมในหัวใจการเป็นนักสู้ของฟุตซอลไทยที่มีโอกาสแล้วสู้ให้เห็นนะฮะดีกว่าบางคู่บางเกมที่เล่นเหมือนแย่งกันแพ้ผมขอกราบขอบพระคุณทุกคนที่ให้กำลังใจจากทั่วทุกมุมโลกเราจะสู้เต็มที่ด้วยศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็นชาติไทยครับก็เรียกได้ว่าได้ใจกันไปเต็มๆนะฮะถ้าหากชนะได้เนี่ยโอ้ยกูจีฮวงครั้งดังๆครับพ่อแม่พี่น้องโอ้โหเรามาลุ้นกันนะครับวันนี้นะฮะช่วงเย็นด่วนดาวซันโบฝรั่งเศสเปิดใจผ่านสื่อโลกรอไม่ไหวแล้วที่จะเอาชนะทีมชาติไทยโอ้ยใจมันมึงมั่นใจคักเนาะกูอยากพอมึงเด้ดาวซันโบของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับลั่นว่าเขาแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะชนะทีมชาติไทยนะครับโพสต์ลงสื่อเลยนะฮะอับเดนซามัดโมฮัมเหม็ดจำชื่อไว้ให้ดีๆนะครับท่านผู้ชมจำชื่อมันไว้มือแรกนี่แหละกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสท็อป10ของโลกนะครับได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจผ่านสื่อโลกกับฟีฟ่าเลยนะครับก่อนที่จะลงสนามแมตช์ชี้ชะตากับทีมชาติไทยของเรารอบนักเอาท์ในศึกฟุตซอลโลก2024ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำหรับอัปเดตสมัติโมฮัมเหม็ดนะครับดาวยิงในวัย33ปีนะฮะดีกรีดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติฝรั่งเศสด้วยผลงาน81ประตูจาก109นัดและในศึกฟุตบอลโลก2024ก็ยิงไปแล้ว1ลูกกับ4อาซิสจากการลงสนาม3เกมโดยดาวยิงสูงสุดของฝรั่งเศสนะฮะก็ได้ออกมาเปิดใจถึงทีมชาติไทยว่าเมื่อเราดูเกมบราซิลพบกับทีมชาติไทยที่เห็นได้ชัดในการชมเกมในฐานะผู้ชมเพราะพวกเขาชูการเล่นได้อย่างสวยงามนะครับผมไม่เคยเล่นกับพวกเขามาก่อนหรอกดังนั้นมันจึงเป็นเกมใหญ่ครั้งแรกที่เจอกันผมดูพวกเขาในเอเชียคัพ2024ไทยจบรองแชมป์พวกเขานะฮะมีความสามารถสูงและมีผู้เล่นที่เหนือมากหลายคนผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะพิสูจน์ว่าเราสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้มันจะเป็นการปะทะกันระหว่างสไตล์การเล่นอย่างแท้จริงเพราะพวกเขาเป็นทีมที่แตกต่างจากฝรั่งเศสมากเป็นทีมที่เต็มไปด้วยแท็กติกและโค้ชของพวกเขามิเกลโรดริโกได้นำสไตล์การเล่นแบบสเปนเข้ามามีอิทธิพลกับทีมชาติไทยอย่างมากไม่ว่าจะเป็นลูกตั้งเตะการเล่นแบบ4คนหรือการเล่นด้วยหน้าเป้าเกมนี้มีโอกาสเป็นผู้ชนะเล่นคู่แล้วเราจะจริงจังกับแบบนี้มากนะฮะนี่คือก่อนเกมนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะวันนี้นะฮะโอ้โหรับรองเลยครับมันแน่นอนนะครับทีมชาติไทยของเราเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสในรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกฟุตซอลโลกนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าคนที่27กันยายนนะครับ